าะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรับรวงพรางเหล่าทัพงัดรัฐบาลเสนอพลเอกวิทวัฒน์เป็นปลัดกลาโหมเหมือนเดิมสู่บรรทัดฐานใหม่ดอกข่าวร้อนฉีดวัคซีนป้องกันโรคแทรกแซงสื่อห้ามพลาดจันนี้ตอนสุดท้ายทางช่อง11เปิดเรียนด้านที่2ความจริง13ศพทำไมนปช.รัฐบาลพูดไม่หมดใครบ้างทำคนตายมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักชูพงกล่อมแดงรักกันไว้เถิดเพื่อเป้าหมายปฏิวัติประชาธิปไตยร้อนทุกข่าวลึกทุกประเด็นกับรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันนี้นะคะกับวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2554ค่ะในวันนี้นะคะก็ถือว่าลงตัวแล้วนะคะสำหรับโผการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารประจำปีก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันพรุ่งนี้คือวันที่23กันยายนค่ะโดยในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมคณะกรรมการปรับย้ายในทหารกระทรวงกลาโหมตามพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม2551โดยมีพลเอกกิติพงษ์เกตโกวิทย์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกทรงกิติจักรบาทผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการฐานบกพลเรือเอกกำธรพุ่มหิรันผู้บัญชาการฐานเรือพลอากาศเอกอิทธิพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการฐานอากาศเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งทางนี้นะคะพลเอกยุทธศักดิ์ได้เปิดเผยก่อนการประชุมว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมตามปกติแต่มีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำให้เสร็จก็คือการปรับแผนการโยกย้ายในทหารประจำปีที่มีปัญหาอยู่หนึ่งตำแหน่งคือประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมซึ่งทางคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีการเปิดตำแหน่งดังกล่าวให้จึงจะต้องมีการหารือกับคณะกรรมการว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรซึ่งคงจะใช้ระยะเวลาไม่นานส่วนจะให้พลเอกคณิตสาพิทักษ์ประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมนั่งอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือไม่พลเอกยุทธศักดิ์กล่าวว่ายังไม่ได้มีการประชุมหารือกันยังตอบไม่ได้และเมื่อเสร็จจากการประชุมแล้วก็จะเป็นที่รับทราบของคณะกรรมการทั้งหมดก็ยังไม่ได้ประชุมเลยนะฮะยังตอบไม่ได้ไว้ให้ประชุมเสร็จซะก่อนนะครับวันนี้ว่าเดี๋ยวจะเข้าประชุมกัน9 นาฬิกาเนี่ยเมื่อเสร็จจากการประชุมแล้วก็คงจะเป็นที่รับทราบของคณะกรรมการทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมพูดไปเดี๋ยวมันก็ไม่ถูกต้องต่อมานะคะพลเอกธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมก็แถลงภายหลังการประชุมว่าการประชุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีข้อขัดแย้งซึ่งที่ประชุมยังคงยืนยันตามมติเดิมที่มีการประชุมเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาส่วนตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมก็คือพลเอกคณิตสาพิทักษ์ให้คงตำแหน่งนี้ไว้ตามเดิมและไม่ขอเปิดอัตราดังกล่าวทำให้พลเอกคณิตยังคงดำรงตำแหน่งนี้อยู่ต่อไปโดยกระทรวงกลาโหมจะประสานงานกับสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะทันตามกรอบกำหนดเวลาในปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะครับช่วยในการรณรงค์เรื่องของตำแหน่งของประธานที่ปรึกษาของกระทรวงกลาโหมนะครับในที่ประชุมก็ลงความเห็นว่ายังคงตำแหน่งนี้ไว้นะครับแล้วก็ไม่ขอเปิดอัตราดังกล่าวก็ยังคงทำให้ท่านพลเอกคณิตสาพิทักษ์ยังคงดำรงตำแหน่งนี้อยู่ต่อไปนะครับอันนี้แล้วหากว่ามีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการเรื่องของตำแหน่งเจ้าหน้าที่นะครับทางกระทรวงก็คงจะดำเนินการขอเปิดอัตราดังกล่าวนะครับในอนาคตขั้นตอนในการทำบัญชีโยกย้ายทหารประจำปี2554ที่จะถึงนี้นะครับต่อไปทางกระทรวงกลาโหมก็จะประสานงานโดยตรงกับสำนักนายกนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะทันตามกรอบกำหนดเวลาประมาณปลายเดือนที่ถึงนี้นะครับอันนี้ก็ยืนยันคณะผู้ชมคะก็สรุปแล้วนะคะสำหรับบัญชีแต่งตั้งนะคะโยกย้ายในทหารประจำปีในปีนี้นะคะก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักละค่ะโดยในส่วนของทางผู้บัญชาการเหล่าทัพนั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยพลอากาศนะคะขออภัยค่ะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรนะคะเสนาธิการทหารนั้นก็จะเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะพลเอกวิทวัฒน์รัชตนันท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมก็จะเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการฐานบกพลเรือเอกสุรศักดิ์หลุนเริงรมที่ปรึกษาพิเศษนะคะกองบัญชาการกองทัพเรือก็จะเป็นผู้บัญชาการฐานเรือพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการฐานอากาศส่วนพลเอกคณิตศักดิ์พิทักษ์นั้นก็ยังคงดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมตามเดิมนั่นเองโ
ดยถ้าจะไล่เรียงกันไปเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นก็จะมีพลเอกวิทวัฒน์รัชตนันรองปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมมีพลเอกสกลสัจจานิตเจ้ากรมเสมียนตราเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมและก็พลเอกชาตรีทัตติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหมเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพเรือเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกศรีเฉาจันเรืองผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกหม่อมหลวงประสบชัยเกษมสรรที่ปรึกษาพิเศษนะคะก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหมค่ะในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับประกอบไปด้วยพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินประธานที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกยุทธศิลป์โดยชื่นงามผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเรือเอกยุทธนาฟักผลงามที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพเรือเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลอากาศเอกสุปรีชากำมลาศหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดในส่วนทางด้านกองทัพบกค่ะประกอบไปด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการฐานบกพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณเสนาธิการทหารบกเป็นรองผู้บัญชาการฐานบกพลโทธวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่2เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกพลโทวันทิพย์ว่องไวแม่ทัพภาคที่3เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกพลเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพบกเป็นประธานที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพบกอัตราจอมพลพลโทอัมพลชูประทุมผู้ช่วยฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการกองทัพบกเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะกองบัญชาการกองทัพบกในอัตราพลเอกค่ะและในส่วนกองทัพภาคที่1เนี่ยนะคะก็มีอัตราที่น่าสนใจดังนี้พลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1พลตรีกัมปนาทรุดดิษฐ์ผอ.พล1รอ.เป็นรองแม่ทัพภาคที่1พลตรีไพบูลย์คุ้มฉายารองแม่ทัพภาคที่1เป็นแม่ทัพน้อยที่1กองทัพภาคที่2พลโทจิรศักดิ์ชมประสบแม่ทัพน้อยที่2เป็นแม่ทัพภาคที่2พลตรีชาญชัยผู้ทองรองแม่ทัพภาคที่2เป็นแม่ทัพน้อยที่2พลตรีสุรนาถสุวรรณนครรองแม่ทัพน้อยที่2เป็นรองแม่ทัพภาคที่2กองบัญชาการในกองทัพภาคที่3นะคะพลโทชาญชัยนรงค์ธนารุณแม่ทัพน้อยที่3เป็นแม่ทัพภาคที่3พลตรีปรีชาจันโอชารองแม่ทัพภาคที่3เป็นแม่ทัพน้อยที่3พลตรีชานุกรตันทโกศลผอ.มทบ.32เป็นรองแม่ทัพภาคที่3ค่ะกองทัพเรือนะคะพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเริงรมที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกดำรงศักดิ์ห้าวเจริญผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำกองทัพเรือเป็นรองผบ.ทร.ค่ะพลเรือเอกอมรเทพณบางช้างผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือพลเรือเอกวีรพลกิจสมบัติหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพเรือในอัตราจอมพลพลเรือโทพลวัฒน์ศิโรดมรองเสนาธิการทหารเรือเป็นเสนาธิการทหารเรือพลเรือตรีสุรชัยสังคพงศ์เสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นผอ.กองทัพเรือนะคะและในส่วนกองทัพอากาศค่ะพลอากาศเอกนะคะอิทธิพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกวินัยนะคะเปล่งวิทยาผอ.กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทวุฒิชัยขชาชีวะรองเสนาธิการกองทัพอากาศนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการในอัตราพลเอกพลอากาศโทเพิ่มเกียรติลวนามานรองเสนาธิการกองบัญชาการกองทัพอากาศเป็นที่ปรึกษาพิเศษนะคะกองประชาการกองทัพอากาศในอัตราพลเอกพลอากาศโทรพีพัฒน์หลับเลิศบุญผอ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธินนะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพอากาศนะคะในอัตราพลเอกค่ะและทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีออกมาในการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารประจำปีในปีนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้ละค่ะ